ทำให้เกิดปีนี้เลยทำให้จบปีนี้เลยนี่คือความมุ่งมั่นที่ต้องมีและต้องทำให้จบภายในปีนี้อยากจะฝากไปถึงท่านนายกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่าถ้าหยุดโควิดไม่ได้ให้เร็วที่สุดภายในสิ้นปี64เราจะต้องเจอกับสึนามิเศรษฐกิจที่จะกว่าธุรกิจทั้งหมดเนี่ยล้มหายตายจากแล้วคนจะตกงานอีกเป็นหลายล้านคนมาตรการที่ออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะม.33คนละครึ่งไม่ว่าจะเที่ยวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าเป็นแค่ยาแดงทาแผลที่ต้องผ่าตัดมันไม่เพียงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ได้รัฐบาลต้องมองวิสัยทัศน์ข้างหน้าว่าโลกหลังโควิดโอกาสของประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนอยากเรียนให้ท่านผู้นำได้ให้ความสำคัญว่าทำไมจึงต้องสยบโควิดให้จบภายในสิ้นปีนี้เหตุผลที่หนึ่งทุกประเทศเขาทำและเขาจะเปิดประเทศได้ภายในสิ้นปีนี้แล้วเราล่ะจะอยู่ตรงไหนอันที่สองก็คือถ้ายังปล่อยแบบนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพใจของพี่น้องประชาชนอีกยาวนานเพราะเราจะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะคะภายในปีนี้และการฉีดแบบกระปิดกระปอยแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนี่ยนะมันจะยิ่งทำให้เราเสียเงินมากขึ้นถ้าปีหน้าต้องไปนั่งฉีดให้ครบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินสองรอบทำให้เกิดปีนี้เลยทำให้จบปีนี้เลยนี่คือความมุ่งมั่นที่ต้องมีและต้องทำให้จบภายในปีนี้นะคะอันที่สามเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาหยุดหากินมาตั้งแต่เมษาปีที่แล้วสงกรานต์ปีที่แล้วจนครบปีละธุรกิจรายเล็กรายย่อยเนี่ยโดยเฉพาะ SME เนี่ยซึ่งมีอยู่3ล้านกว่ารายจ้างงานกว่า13ล้านคนวันนี้เขาทยอยหมดลมหายใจทยอยตายกันไปหมดละเรามาดูตัวเลขจากหอการค้าเฉพาะไตรมาสนี้ไตรมาสเดียวนะคะไตรมาส2เนี่ยต้องเศรษฐกิจต้องเสียหายต้องพังพินาศไปกว่า 450,000 ล้านบาทเอาแค่ไตรมาสเดียวถ้ายิ่งปล่อยลงไปช้าอีก2ไตรมาสรวมเป็น3ไตรมาสก็รับรองว่าเราจะเสียหายมากกว่า 1.5 ล้านล้านบาทแน่นอนนะคะนี่คือปัญหาอยากจะฝากไปถึงท่านนายกในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่าถ้าหยุดโควิดไม่ได้ให้เร็วที่สุดภายในสิ้นปี64แน่นอนเลยว่าเราจะต้องเจอกับสึนามิเศรษฐกิจที่จะกวาดธุรกิจทั้งหมดเนี่ยล้มหายตายจากแล้วคนจะตกงานอีกเป็นหลายล้านคนเตือนท่านนายกในฐานะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจว่าท่านเนี่ยได้เตรียมการอย่างไรกับเรื่องการรับมือกับสึนามิเศรษฐกิจนี้วันนี้มาตรการที่ออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะม.33ไม่ว่าจะคนละครึ่งไม่ว่าจะเที่ยวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นแค่ยาแดงทาแผลที่ต้องผ่าตัดมันไม่เพียงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ได้อยากจะเสนออย่างนี้ค่ะว่าโครงการประชารัฐทั้งหลายเนี่ยในการแจกเงินเนี่ยไม่ว่าจะคนละครึ่งไม่ว่าเที่ยวด้วยกันไม่ว่าม.33อะไรก็แล้วแต่แล้วให้แจกกับคนนะคะจริงๆแล้วก็คงต้องเกือบทั้งประเทศนะคะที่ตกงานที่เป็นอาชีพอิสระต่างๆคนขับแท็กซี่นักร้องเด็กเสิร์ฟแม่ครัวนะคะพ่อค้าแม่ขายตามตลาดสดตลาดนัดต่างๆเนี่ยคนตัดผมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพนักงานนวดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจ่ายเข้าไปเลยนะคะแล้วตั้งเป้าไว้เถอะค่ะว่าประมาณ 40-50 ล้านคนคนละ 3,000 บาท3เดือนแต่ว่าวันนี้เราต้องเสียสละไปช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำตายก่อนก็คือคนที่ไม่มีงานทำคนที่ตกงานคนที่ทำมาหากินไม่ได้และเป็นตัวคนตัวเล็กๆเป็นพ่อค้าแม่ขายรายเล็กๆเนี่ยเสียก่อนดิฉันเสนอให้แจกไปเลยค่ะแต่อันนี้คือข้อเสนอเดิมของปีที่แล้วอ่ะ
คือคนละ 3,000 นะคะแจกไปเลย3เดือนอันเนี้ยก็เป็นข้อเสนอเดิมแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่พูดในปีที่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงมาตลอดก็อยากจะให้นายกได้มองด้านเศรษฐกิจโดยแบ่งเป็น2ห่วงนะคะห่วงแรกก็คือห่วงของการพยุงให้เขาใช้ชีวิตอยู่ได้ก็คือแจกอาชีพอิสระคนตกงานทั้งหมดเนี่ยนะคะคนละ 3,000 เป็นเวลา3เดือนรวมทั้งเกษตรกรด้วยนะคะอันที่2ในระยะต่อไปนายกต้องเร่งให้เปิดประเทศให้ได้ก่อนสิ้นปีหรือภายในสิ้นปีนี้ต้องมีแผนนะคะแม้แต่แผนฉีดวัคซีนถ้าจะพูดถึงในแง่เศรษฐกิจแผนฉีดวัคซีนก็ต้องฉีดในจังหวัดท่องเที่ยวให้จบก่อนฤดูการท่องเที่ยวก่อนสิ้นปีเพื่อให้จังหวัดเหล่านี้เนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ยกตัวอย่างจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวทำรายได้เข้าประเทศปีละ400,000 ล้านถ้าภูเก็ตถูกฉีดทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถเป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวได้และนักท่องเที่ยวได้เริ่มทยอยเข้ามาในปลายปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมุยไม่ว่าจะเป็นอีกหลายจังหวัดระยองต่างๆเนี่ยก็จะสามารถเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจได้นายกควรจะทำแผนในเรื่องของการเริ่มเปิดประเทศเป็นระยะนะคะให้ชัดเจนให้แต่ละจังหวัดเขารู้ตัวว่าเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรและเขาจะเริ่มมีรายได้เมื่อไหร่อันนี้คือถ้าไม่ทำอะไรเลยอาศัยต่อการแจกเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอและมันได้แค่อย่างที่บอกการแจกเงินคือได้แค่ช่วยไม่ให้คนต้องหมดลมหายใจตายในระยะสั้นๆแต่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญกว่าก็คือว่าทำยังไงให้เขาลุกขึ้นมายืนแล้วเดินไปทำมาหากินได้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งวางแผนเฟสสุดท้ายประการสุดท้ายคือรัฐบาลต้องมองวิสัยทัศน์ข้างหน้าว่าโลกหลังโควิดโอกาสของประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนแล้วต้องไปจัดงบประมาณในปี65เนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่หลังโควิดซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยยังมีโอกาสมากมายเช่น 1. เรื่องของการเป็นศูนย์กลางของอาหารปลอดภัยโลกเงินงบประมาณต้องถูกทุ่มไปตรงนี้ต่อไปชาวนาชาวไร่ชาวสวนหรือเกษตรกรทั้งหมดจะต้องไม่เป็นภาระต่อประเทศแต่เราต้องทำให้เขาเป็นคนที่จะหาเงินเข้าประเทศมาเลี้ยงดูแลคนไทยทั้งหมดซึ่งทำได้ถ้าเราทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยโลกหลังโควิดคนต้องการอาหารปลอดภัยอย่างที่สองจะทำยังไงให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ medical hub ศูนย์กลางของ wellness ศูนย์กลางของ health tourismซึ่งจะทำเงินได้มหาศาลเลยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก็ต้องทุ่มทุนลงไปให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้โอกาสให้เกิดธุรกิจเหล่านี้หลังโควิดอย่างที่สามทำอย่างไรถ้าเป็นดิฉันนะคะดิฉันจะฉวยโอกาสวิกฤตโควิดเนี่ยให้เป็นโอกาสประเทศไทยนะในการหารายได้อย่างที่สามก็คือจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นหลุมหลบภัยของโควิดของคนทั้งโลกเลยเดี๋ยวนี้เราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ work from สมุย work from ภูเก็ต work from เชียงใหม่ work from ระยอง work from หนองคายนะได้ทั้งนั้นเราสนับสนุนให้คนเก่งๆนะคะจากทั่วโลกได้มาใช้ชีวิตซึ่งในประเทศไทยนะซึ่งอาหารก็อร่อยค่าครองชีพก็ถูกธรรมชาติก็สวยวัฒนธรรมก็ดีผู้คนก็น่ารักทำยังไงจะให้เขามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แก้ง่ายๆไม่กี่อย่างนะคะ 1. เรื่องของอินเทอร์เน็ต 2. เรื่องวีซ่าให้วีซ่าเขายาวเลยนะคะ 3. ก็คือเรื่องของการจัดอินฟราความปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยท้องถิ่นเขาจัดให้ได้แค่ง่ายๆแบบนี้เนี่ย
เราก็จะสามารถยกตัวอย่างแค่3ตัวเนี้ยทำให้เป็นศูนย์กลางของอาหารปลอดภัยนะคะทำให้เป็น world class destination ของ health and wellness นะคะ3ทำให้เป็น world class ของการอยู่อาศัย world class ของการ living ของการที่คนจะได้มาทำงานจากประเทศไทยให้ digital nomad ทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาอยู่ที่ประเทศไทยเอาแค่3ตัวนี้เราก็ทำเงินได้เยอะแยะละนะคะก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นด้านเศรษฐกิจ3ด้านคือระยะเร่งด่วนเลยก็ต้องปูพรมเยียวยาไปก่อนให้เขาได้พอที่จะมีชีวิตอยู่ได้อันที่2ก็คือระยะกลางก็คือจะทำยังไงที่จะรักษาธุรกิจต่างๆคือ SMEให้ยืนอยู่ได้งบประมาณด้วยเงินกู้ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจ่ายค่าแรงบางส่วนให้กับเขาเพื่อไม่ให้เขาปิดตัวและไม่ให้คนตกงานแล้วก็อย่างที่3คือวางแผนหลังโควิดนี้คนไทยธุรกิจไทยจะไปทางไหนจะทำมาหากินอะไร